สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราสองคนมาไลฟ์นะครับกับละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบนะครับบีบได้บีบได้เอาทักทายหน่อยสิสวัสดีค่ะเมื่อกี้ทักทายแปลว่าอะไรเราสองคนมาจากเรื่องพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบครับวันนี้เรามีของมาแจกทุกๆคนด้วยนั่นก็คือ1 นี่เขาเรียกว่าไดอารี่ไดอารี่ CS7 HD นะครับพร้อมกับอะไรพร้อมกับอะไรนี่เป็นนี่พร้อมกับไม่ช่วยทำมาหากินเลยพร้อมกับนี่เสื้อนะครับเสื้อของพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบนะครับใครอยากได้ต้องทำยังไงครับใครอยากได้ต้องทำยังไงครับต้องตอบคำถามใช่ไหมใช่ตอบคำถามก่อนค่ะว่าคุณอยากมอบดอกกุหลาบให้ใครนะคะเรามาถามยศอ่ะแล้วแต่ละคนอยากมอบกับใครจำมีแซมมี่หรอจำเหรอจำก็อยากมอบให้กับแฟนๆละครพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบทุกคนเลยนะคะทำไมแม่ผมตอบก่อนแล้วเข้าแย่งคำตอบผมไปแล้วเนี่ยผมก็จะมอบกุหลาบให้กับนางเอกครับเพราะว่านางเอกจะเอาไปมอบให้กับแฟนละครอีกทีหนึ่งครับให้เป็นตัวกลางใช่ไหมให้เป็นตัวกลางคอมเมนต์แฟนหน่อยแฟนว่าไงบ้างคอมเมนต์ได้นะโอ้ไวจังเลยเดี๋ยวจะดูแดนโทรศัพท์เองก็ได้นะบอกว่าอยากมอบให้พระเอกค่ะพระเอกหล่อโคตรเลยตอบได้ที่ไหนตอบได้ที่นี่เลยครับใช่ไหมตอบที่คอมเมนต์นี้ได้เลยอยากมอบคำถามแฟนคุณอยากมอบดอกกุหลาบให้กับใครครับเงียบจังคือแล้วคือวันนี้ไดอารี่อ่ะเราจะมีลายเซ็นแจมกับพี่เบนด้วยนะเดี๋ยวให้เซ็นสดๆให้แฟนดูเลยได้เลยครับผมมองไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะดูในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์เองได้คือเซ็นข้างหน้าเลยเหรอเซ็นหน้าผมเปิดหน้าเลยหน้าตัวเองเอาหน้าอ๋อนักแสดงจะเซ็นหน้าตัวเองนะครับเซ็นหน้าตัวเองไงเขาบอกมอบให้กับนางเอกมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้นายให้นางเอกให้นายกุหลาบร้ายค่ะมอบให้กุหลาบให้ไก่ในมือพี่แจมอาเซนก่อนอยากให้ไก่ในมือเหรอให้ไก่ในมือเออชอบนะชอบคอมเมนต์นี้นะเพราะสองอันเหรอฮะแต่แน่นแฟนเห็นแล้วว่าเราแจกจริงทุกคนจะได้เซ็นน้ำหนึ่งกับนายกุหลาบเป็นเงินน้ำหนึ่งเนี่ยต้องตั้งใจตั้งใจเซ็นมากเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเราแห้งก่อนเซ็นก่อนเลยค่ะจะมีคนคำถามนิดนึงเรากิจกรรมอยากได้กี่ตัวกี่ละแต่กี่ถ้าอยากได้ของให้กี่รางวัลคะให้ฮะคุย อยากทีมงานต้องไปคุยกันก่อนนะคะให้ทั้งหมด5รางวัล นะคะคำถามก็คือว่าไอ้คำถามว่าคุณอยากมอบดอกกุหลาบให้ใครนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะข้างล่างนี้นะคะ5รางวัลค่ะ5รางวัลมีอะไรบ้างมีเสื้อนะคะแล้วก็มีไดอารี่นะคะพร้อมลายเซ็นพี่เบนสุดหล่อนะคะแล้วก็จะมีด้วยค่ะจัมมี่วันนี้สวยมากพี่เบนก็หล่อพี่เบนร้องเพลงละครให้ฟังหน่อยไปเริ่มเพลงอะไรอ่ะนี่ไงควักน้ำชิมแทงช่างมันเนี่ยนี่สองคนควักน้ำชิมแทงช่างมันร้องเพลงตอนจบดีกว่าง่ายกว่า
อยากมอบให้กับนายกุหลาบกับหมวดน้ำหนึ่งยูโรเข้ามาบอกว่าให้ตัวเองครับยูโรบอกว่าให้ตัวเองที่เองให้ตัวเองให้ตัวเองคือให้เขาใช่ไหมหมายถึงตัวเองคือให้ผมหรือให้ตัวเองเข้ามาเลยเรามาถามกันดีกว่าครับละครเปิดตัวเรตติ้งแรงมากสูงมากคิดว่าแต่ละคนไหนบ้างเอาที่แซมมี่กดดันเป็นยังไงของแจมก็จะมีคนชมเรื่องบู๊ว่าแบบบู๊ได้บู๊เก่งอะไรอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมันตกเฟรมไงมันแคบอ๋อโอเคใช่ค่ะน่าลืมเลยพูดถึงบูเทพบูเก้งก็กระแสตอบรับเรื่องบูดีขึ้นค่ะคนชมในกระบวนอยู่นะว่าสวยขึ้นหรอสวยไหมจริงไหมพี่เวนจริงไหมก็แล้วแต่นะก็จริงก็แล้วแต่ก็จริงครับตามคอมเมนต์เลยครับตามที่ทุกคนเห็นครับผมและครั้งแรกที่เดินไปบ้านวันที่การครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างสำหรับตรงนี้เราเรตติ้งสูงมากดีมากครับเรตติ้งดีมากกระแสตอบรับดีมากไปที่ไหนคนก็จะเรียกว่านายกุหลาบครับไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดไหนต่างๆก็เจอปุ๊บก็อ้าวกุหลาบมาอ้าวนี่มันกุหลาบนี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปเรียกก็จะเรียกว่ากุหลาบละไปที่ไหนๆก็กุหลาบมากุหลาบมาเป็นเรียบร้อยแล้วเรื่องเนี้ยเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างถ้ามีเต็มสิบเนี่ยให้กับคนละกี่คะแนนให้ในเรื่องอะไรคะแอดมินถามกันมาเบื้องหลังเราก็ต้องให้กันเต็ม10สิต้องเต็ม10อยู่แล้วเพราะว่าเราสองคนตั้งใจมากแล้วทุกคนด้วยก็ตั้งใจมากใช่ครับทุกคนทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็มันเป็นละครที่หลากหลายครบรสเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความเขาเรียกว่าสามัคคีกลมเกลียวกันในการที่จะทำในแต่ละซีนในแต่ละอย่างออกมาให้ดีที่สุดครับไม่ว่าอย่างแจมก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็จะบู๊เรื่องแรกทุกคนรู้ใช่ ทุกคนรู้จากที่ทุกคนก็เห็นตามคอมเมนต์ว่าเอ้ยแจมบู๊เรื่องแรกบู๊อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันให้แจมบูตรงนี้โชว์เลยไหมได้นะแต่ขอได้นะแต่ว่าขอเป็นเตะได้ปะเตะใครอย่าบอกอ้าวก็ต้องเป็นพี่ไงอ้าวเกี่ยวอะไรจะไปเตะเขาทำไมต่อที่แจมบูครับก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็เขาก็ทำหลายๆอย่างที่เขาบอกเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ครับยูโรก็ดูทุกวันกูหลักออฟเฟสยูโรไปถ่ายละครนะตั้งใจทำงานนะถึงไหนแล้วเนี่ยฝั่งแจมบ้างครับร่วมกับพี่เบนแบบว่าครั้งแรกแบบปรับจูนยังไงขอบคุณยังไงก็จริงๆแทบจะไม่ต้องปรับจูนอะไรเลยเพราะว่าคือเข้าฉากด้วยกันค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็สมูททำเป็นมือสั่นทำเป็นมือสั่นถือไก่อยู่ไงหิวข้าวหรือเปล่าถือไก่อยู่ไงแทบไม่ต้องปรับจูนอะไรเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันไหลลื่นเวลาเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เบนก็น่ารักด้วยแบบช่วยเซฟเราทุกอย่างเลยอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายหรือว่ามันน่ากลัวอะไรเงี้ยก็จะมีพี่เบนแบบว่าคอยแบบซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะมันมีฉากหนึ่งที่แบบคนเขาชอบมาฉากเปิดตัวเจอที่แบบพร้อมกันออกมาแล้วแบบลมเตะแบบมันก็ต้องปั้นหน่อยแกมันต้องปั้นหน่อยครับถ้าเห็นเบื้องหลังมาผมเป็นคนถือพัดลมอยู่ข้างหลังให้น้องผมสะบัดผมถือพัดลมจ่ออยู่อันนี้พูดจริงจะพอสุดใช่เราถึงบรรยากาศในกองหน่อยครับคนอื่นสบายบีบเป็นไงบ้างทำงานบริการฮะอะไรครับอะไรนะเราบรรยากาศในกองหน่อยโอ้เสียงไก่ดังเลยเมื่อกี้เคาะจนเสียงไก่ดังเลยสมัยก็บีบเป็นไงบ้างเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเมาส์เขาไม่อยู่เนี่ยเรามาเคาะด้วยนะเขาเป็นเรื่องแรกเขาก็จะเงียบๆหน่อยน้องทั้งสองคนก็จะเงียบๆหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานมากกว่าที่เข้าไปคุยเพราะว่าน้องเป็นเรื่องแรกก็จะมีการบีฟก่อนเข้าไปแต่ละซีในแต่ละฉากครับแต่ว่าพอหลังจากที่เลยสักครึ่งเรื่องไปก็เริ่มมีการพูดคุยกันเยอะขึ้นอย่างบีทก็
พูดจนถามจะต้องผมจะต้องเดินหนีอ่ะผมหนีเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปหาแจมเป็นเด็กขี้สงสัยมากถามหลายเรื่องมากจริงๆอันนี้ถามคุยกับผมเสร็จปุ๊บผมว่าเออบิดเดี๋ยวพี่ไปด้วยเลยผมก็หนีไปกินน้ำไปพักผ่อนเข้าห้องน้ำเลยเขาเสร็จปุ๊บเขาจะเล็งเป้าหมายต่อไปก็เป็นแจมต่อไปก็เป็นแจมก็ผัดกันคุยกับน้องแล้วความน่ารักล่าของเขาในเรื่องเป็นไงบ้างอะไรนะครับความน่ารักของเขาในเรื่องเป็นไงบ้างนอกจากแบบเดินหนีเขาเอ้ยเราพูดเราเผาเขานี่เราหนีไปเนี่ยก็หมายถึงว่าเออหลังจากที่แบบไปสักครึ่งเรื่องเนี่ยน้องก็มีความชินกับเราก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาจากตอนแรกเนี่ยก็จะเงียบๆกันหมดต่างคนต่างแบบนั่งเพราะอาจจะเกรงอยู่เป็นเรื่องแรกๆของน้องอย่างเงี้ยทั้งสองคนอะไรพฤติกรรมใช่ครับผมมีคนถามคำถามจากทางบ้านว่าเชื่อสอนย่อว่ายูโรครับคำถามว่าซีปันเนียยูโรบอกไปทำงานนะเออจริงปะเนี่ยคือเรื่องไหนจริงปะเนี่ยคือเรื่องพยักนายพยักนายกุหลาบพยักนายนะพยักนายพยักนายนะพยักนายกุหลาบเกี่ยวกุหลาบอยากจะถามว่าถ้าให้เป็นกระจังนี่เปรียบเป็นดอกไม้จะเปรียบเป็นดอกไม้อะไรอยากไปไหมจะวิ่งหรอผมก็เป็นกุหลาบนั่นแหละครับภายนอกดูสวยงามแต่ว่ามันมีหนามแหลมคมซ่อนอยู่แต่เราเป็นกุหลาบไร้หนามใช่ไหมตอนนี้เป็นกุหลาบไร้หนามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะต้องมีหนามมันจะงอกมาครับเดี๋ยวหนามเขาเรียกว่างอกมาไหมมันก็จะเออนั่นแหละทุกคนเข้าใจเชื่อผมเถอะที่พวกพี่ตลกทำให้ผมไม่เสียความมั่นใจเลยมาถูกแล้วครับกินหนักกันนะกินหนักกันก็ให้เขาไปไงชื่อเรื่องมันเป็นชื่อพยักร้ายในกุหลาบไงก็ให้เขาเป็นกุหลาบไปพยักร้ายนายกุหลาบเราก็จะเป็นดอกขอเป็นคือไม่อยากซ้ำกุหลาบแล้วไงดังนั้นขอเป็นแบบดอกทิวลิปละกันหวานหวานเพราะว่าอะไรคือไม่ต้องถามไม่ต้องพูดแล้วเขาแค่ถามว่าอยากเป็นดอกอะไรแค่นั้นพอปะโถแล้วเมื่อกี้อธิบายไปซะเยอะเลยก็มันชื่อเรื่องพี่ไงมันก็ต้องให้พี่ไงถ้าหนูจะมาบอกว่าอ้ากุหลาบด้วยมันก็ไม่ได้นี่แหละก็เราก็เงียบๆไปแต่เข้ามาเยอะแล้วแต่เราทวนคำถามไปก่อนเอาไว้หน่อยนะครับมาแจกเรื่องวันนี้ถ้าคุณอยากมอบดอกกุหลาบคุณจะมอบให้กับใครครับแจกไดอารี่ค่ะแล้วก็มีเสื้อนะคะพยักร้ายนายกุหลาบนะคะทั้งหมด5รางวัลค่ะขอบคุณมากันเยอะๆนะคะมีคำถามจากทางบ้านลายเซ็นด้วยนะครับมีคำถามจากทางบ้านแหละว่าจากคุณนิวแต่เราให้อ่านเองดีกว่าเพราะถามว่าคุณนิวหนวดพี่เป็นแฟนกันไหมครับวงในหรือเปล่าอยากรู้เหรอครับอยากรู้นะคะต้องติดตามในพยักร้ายนายกุหลาบค่ะจบได้อย่างเงียบเลยอย่างเงียบดิอ่านคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์เอออย่างเงียบอย่างเงียบแฟนคอมเมนต์อะไรกันบ้างคอมเมนต์แฟนไหนนะแฟนคอมเมนต์อะไรบ้างอยากมอบดอกกุหลาบให้นักแสดงที่ชวนเล็กค่ะจะมีสวยมากน้ำหนึ่งแต่งตัวเป็นมารีนมอนโรสวยมากครับพี่เบนสวยมากพี่นิวหนวดเมื่อกี้มีเม้นมาว่าอะไรมันปึ๊บขึ้นไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามีพี่รุดอ่ะเขาบอกมีพี่รุดอ่ะพี่รุดอะไรคะไม่มีพี่รุดเลยดูตาอะไรไม่มีพี่รุดไม่มีพี่รุดอะไรมีนี่รุดอะไรไม่ใช่มีนิรุธมีพิรุธรักแรกเลยนะรักแรกแยกยากแต่ถ้ารักมากอ่ะก็ไม่ต้องแยกอะไรอะไรอ่ะก็ไม่รู้เขาโยนมาอ่ะช่วงนี้มันใกล้ที่จะฮาโลวีนจะถึงวันฮาโลวีนกันแล้วอยากถามนะครับปกติวันฮาโลวีนแต่ละคนนึกถึงอะไรแล้วก็ทำอะไรกันนึกถึงพี่นิวหนวดครับมาอ๋อมันอ๋ออะไรนะเมื่อกี้นึกถึงพี่นิวหนวดว่าเมื่อกี้เขาถามอะไร
ออแต่ว่าผ่านไปแล้วอะไรนะครับอะไรฮาโลวีนนะช่วงนี้มันใกล้ถึงเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วครับว่าแต่ละคนน่ะนึกถึงอะไรนึกถึงว่าวันฮาโลวีนฮาโลวีนนี่ถึงผีครับขอโทษเอาใหม่ให้น้องตอบก่อนไม่เอาพี่ตอบเลยเดี๋ยวหนูคิดคำถามอื่นได้เขามีคำตอบเพราะว่าเขามีปาร์ตี้นะคนนี้มีชุดปาร์ตี้เออจะเห็นเขาไปปาร์ตี้ฮาโลวีนก่อนไปฮาโลวีนเมื่อไหร่ก่อนไปดูใครมาหรือเปล่าหรือยังไงพอที่ผ่านมาเมื่อนานมาแล้วโอเคไม่ผิดเหมือนเธอแต่งกันใช่นานแล้วนานแล้วค่ะพี่เบนต่อฮาโลวีนนึกถึงผีครับอ้าวก็โอเคไงก็ฮาโลวีนก็ต้องนึกถึงผีใช่ครับใช่นึกถึงผีนึกถึงซอมบี้นึกถึงสิ่งที่น่าหวาดกลัวนึกถึงความมืดนึกถึงไปทำไมเดี๋ยวทำไมไม่เบรกอ๋อข้อแรกจะผิดไปนี่ก็รอให้ขัดอยู่นี่ก็ไม่ขัดเลยหมดแล้วก็ประมาณนี้แหละครับจำก็จะนึกถึงหน้าสดได้อันนี้ได้หน้าสดใครอ่ะหน้าสดไงเวลาแบบไม่แต่งหน้าสดแบบคนเวลาที่เขาไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮาโลวีนเนี่ยดีเอาได้ไหมอ่ะลองให้แจ้งลบคิวมันก็ยังมีคิวอยู่นะเอาพูดดีๆนะอ้าวยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เป็นนู่นเกี่ยวอะไรกับพี่เราเขาเป็นเรื่องฮาโลวีนมันเป็นเรื่องดีๆเรื่องหลอนนะผ่านละครมามีเรื่องหลอนเจออะไรอีกบ้างพี่เบนเจอเจอเลยอ้าวเจอเลยเจอเลยที่เล่าให้ฟังไงตอนนั้นน่ะเรื่องไหนอยู่ก็เจอเดี๋ยวคิดก่อนอ๋อเรื่องนั้นไงเออก็ไปพักโรงแรมต่างจังหวัดนั่นแหละครับก็เราก็ไปเจอสิ่งเล่นดับแจมมี่ใช่ปะเคาะประตูปักวักอะไรเนี่ยเอ้ยยังไงก็มีบ้างไปเวลาไปต่างจังหวัดเราไปถ่ายละครเราก็จะไปในพื้นที่ที่เราไม่อยากฟังแล้วเราที่เราไม่คุ้นเคยไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็เจอบ้างครับผมเจออะไรอะคะเจอผีไงก็เล่าเรื่องผีเจอสิ่งที่ลึกลับอะไรอย่างนี้เอาแค่นี้อ๋อจะแบบจะให้เล่ามันเป็นยังไงอย่างนี้เหรอแบบตื่นเต้นใหม่เดี๋ยวคนนี้ก่อนแป๊บนึงให้แจมมี่ก่อนแจมมี่ตอบไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าคนที่กองเจอตอนถ่ายเรื่องสุสานคนเป็นแล้วเขาแบบไปถ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรที่เก็บศพไหมที่แบบลงเลยนะที่แบบเก็บศพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปถ่ายกันโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมีศพจริงๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าจอมอนิเตอร์มันแบบสายไปเขาเรียกอะไรนะกระพริบไปกระพริบมาเหมือนแบบมีเงามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลิกกองเขาก็มาพูดกันที่หลังว่าแบบเออมันมีเงาเข้ามาแล้วทำให้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมพี่เบนขอจากเรื่องซื้อหน่อยของผมก็ขอแบบกลัวๆก็ไปคิดนะแบบอยู่ไม่ได้เลยนะไฟดับเลยก็เหมือนไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับเป็นเดียวของนะนึกไม่ออกเลยอันนี้คือเนื้อกินงานหรือว่าแม่เอ๊ะจะจำยังไงดีเราลืมผีให้ตลกซะแล้วเราเปลี่ยนเรื่องนี้มีคนอยากถามถึงคาเฟ่ที่เบนด้วยครับเราอยากให้รีวิวร้านหน่อยอ่ะช่วงที่เบนขายของนะก็เป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นครับใครที่อยากไปญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นใครที่อยากมาคาเฟ่ผมก็มาคาเฟ่ผมที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นใครญี่ปุ่นอาจจะไกลไปอันนี้ขับรถแค่ไม่ถึงชั่วโมงคุณก็เหมือนได้ไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นเพราะมันจะมีมุมหลายมุมที่เหมือนญี่ปุ่นใครชอบเครื่องดื่มชอบชาเขียวก็เหมือนญี่ปุ่นเพราะเราสั่งวัตถุดิบมาจากญี่ปุ่นเพราะทุกอย่างมันพรีเมียมและเป็นแบบญี่ปุ่นเรียกว่าอยู่ที่นี่ก็เหมือนไปญี่ปุ่นเลยใช่ใครอยากแบบไปแบบ private ก็มีห้องแบบ private ให้ตอนนี้ขยายโซนออกไปแต่นี่ไปมายัง
ยังค่ะมันไม่ชวนแซมมี่ไปเขาไม่ไปครับอ้าวชวนแล้วเขาไม่ไปครับแล้วแต่นะเอาแล้วคุยเองนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเอาก็เหมือนว่าชวนแล้วเขายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปกับไม่ไปเนี่ยมันต่างกันไงผมพูดผิดต่างไปตกไปคำหนึ่งชวนไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวเขาจะหาเวลาไปเรากลับมาที่นครกันด้วยหรอใช่เอาคำถามง่ายๆแต่คนมีฉากจะยังไงบ้างแบบว่าฉากเนี่ยเปิ้ลมาชอบมากจริงเราให้มันแฟนฟังหน่อยจะมีก่อนจริงๆมีหลายฉากแต่ว่ามันท้าทายหลายฉากไม่เอาสปอยก็น่าจะเป็นมันประทับใจหลายฉากนะฉากหลบระเบิดที่แบบวิ่งหลบระเบิดมันมีไอ้ระเบิดไฟขึ้นอ่ะอันนั้นถ่ายไปยังอ่อนไปยังอ่อนไปแล้วอ่อนไปแล้วใช่ไหมดูจริงป่ะเนี่ยดูทุกตอนเออมันก็อาจจะมีหลงๆลืมบ้างดูทุกตอนแต่ระเบิดไปยังอะไรเนี่ยเออนั่นแหละจะพูดต่อก็คือประทับใจฉากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ระเบิดจะขึ้นจริงอ่ะก็มีลื่นแบบลื่นปึ๊บไปเลยแล้วก็แบบปึ๊บไปเลยลื่นจริงเลยลื่นแต่ว่าต้องลื่นมากคือกำลังสร้าง energy ที่อยู่ไงก็ลื่นปึ๊บเลยลื่นเลยลื่นแล้วกลับมาก่อนลูกเอ๊ยเล่นปุ๊ดตาต่อเล่นปึ๊ดเฮ้ยเหงื่อแตกก็ลื่นค่ะลื่นแล้วเนี่ยเล่นอยู่โอเคถ้าไม่ได้พี่เบนช่วยไว้อ่ะก็แบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะกดหรือเปล่าแต่จริงเขาคงไม่กดหรอกหมายถึงว่ากดระเบิดอ๋อจะก็พี่เบนยังไงนะยังไม่กดอะไรยังไม่กดระเบิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าอย่างเงี้ยคือว่าเราต้องวิ่งหนีกันออกมา2คนเราวิ่งมาแล้วสปีดมาปุ๊บแล้วมันจะมีระเบิดขึ้น1 2 3 3ลูกเราวิ่งมาปุ๊บกำลังวิ่งผ่านลูกแรกแจมมี่ลื่นปุ๊บล่วงตกแล้วผมก็กลัวว่าเขาจะกดเพราะว่าเราวิ่งผ่านไปแล้วพอวิ่งผ่านไปแล้วปุ๊บเขาจะกดเบอร์1เบอร์2เบอร์3อย่างเงี้ยจะมีลื่นล้มตุ้มผมก็เลยผ่านไปลื่นปึ๊ด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 ไม่ใช่ลื่นตุ้มลื่นปึ๊ดใช่พอลื่นเสร็จปุ๊บผมก็รีบแบบอย่าพ่อจะเพิ่งกดเลยเพราะว่ากลัวโดนผมไงเพราะว่าพี่เบนอะอยู่ริมไงอยู่ริมแล้วผมอยู่ริมผมอยู่ด้านนอกไงแล้วระเบิดมันอยู่ข้างผมน้องล้มไปผมก็เฮ้ยผมก็ล้มไปจะมึงก่อนครับจะมึงก่อนนี่ใช่ก็เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เขาก็เลยประทับใจว่าเขาลื่นล้มทำให้เกิดโดนระเบิดประทับใจอะไรโง่ลื่นล้มดังเลยนะลื่นปึ๊ดเมื่อกี้ว่าเป็นฉากแจมมี่แล้วของพี่เบนขอฉากที่มีแต่ประทับใจโอ้คิดไม่ออกเลยมันจะฉากประทับใจมันก็จะมีฉากท้ายๆนะแต่ว่าเขาไม่ให้พูดเป็นน้ำจิ้มก็ได้แบบไม่สปอยเกลื่อนอยู่เกลื่อนอะไรเออไก่ตายแล้วมึงเนี่ยทุบอยู่นั่นน่ะรักมีคนคอมเมนต์มาแล้วว่าแจมบีบคอไก่ไม่ได้บีบแต่ทุบทุบไปอยู่เงี้ยโอ้ไก่ตายแล้วมั้งเนี่ยเออเอาคิดไม่ออกเลยเนี่ยจากประทับใจเหรอเคยถามแจมก่อนไหมอ่ะแจมเห็นว่าเรื่องเนี้ยฟองตัวเยอะมากเธอก็แต่งเป็นนู่นเธอก็แต่งเป็นนี่จะแต่งเป็นอะไรอีกไหมมีไหมหลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วก็จะแต่งเป็นผีฮาโลวีนอะไรอ่ะก็ได้ปาร์ตี้ยังไปปีนี้ปาร์ตี้ฮาโลวีนป่ะยังไม่ชัวร์เพราะว่ายังนัดเพื่อนกันไม่ได้ยังไม่ลงตัวว่าใครจะเป็นผีอะไรชวนพี่เบนด้วยนะไปเปล่าคิดก่อนเป็นผีคิดก่อนเป็นเรื่องคิดก่อนว่าเป็นผีอะไรดีการปลอมตัวเนี่ยเห็นปลอมแบบเยอะมากฉากตอนแรกเนี่ยปลอมแบบใช่ค่ะชอบนะจริงๆชอบ
ใช่ค่ะก็คือปลอมตัวเพื่อไปสืบคดีเพราะว่าเราเป็นสายสืบเราก็ต้องไปสืบคดีแล้วเราจะไปแบบหน้าแบบน้ำหนึ่งไม่ได้ไงเดี๋ยวคนรู้ก็เลยต้องปลอมตัวใช่แต่ละซีนที่ออกมาก็คือแบบจัดอย่านะอย่านะเอออะไรต่อหรอปลอมตัวเป็นอะไรเนี่ยปลอมตัวอันนี้ถามชอบการปลอมตัวเป็นอะไรมากที่สุดอันนี้มารีมอนโรใช่ไหมหนึ่งมารีมอนโรเป็นสาวสุพรรณแล้วก็เจ๊ไฝ่บ้างเจ๊ไฝ่แล้วมีอะไรหมดหรอตอนนี้มีแค่นี้แหละไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆชอบหมดนะแต่ถ้าให้เลือกอ่ะเปลี่ยนบ้างเป็นสาวนั่งดริงก์แล้วกันเป็นเจ๊ไฝ่เจ๊ไฝ่อ่ะเจ๊ไฝ่ไหนไหนก็วางงนะจำไม่ได้อะงงนะแซวตัวเองแซวตัวเองจริงๆเขาถามอะไรวะเจ๊ไฝ่ไหนไปเมื่อไหร่นะจำได้เมื่อวานอ่ะเต้นโชว์เลยไก่คอจะหักแล้วเบาบิดอยู่แล้วพี่เบนสักพี่เบนสักอะไรนึกว่าลืมไปแล้วเนี่ยปลาฉากประทับใจเหรอครับขอเป็นฉากตอนแรกแล้วกันเปิดตัวก็จะเป็นฉากที่ครับที่เปิดตัวบูฟจากนี้เปิดหมวกใช่ที่ผมเอาพัดลมจ่อแบบนี้ให้เขาก็ลุกมาอย่างนี้เขาแค่อย่างเงี้ยเขาขอได้ไหมหันหลังมาแล้วก็หันหน้ามาฟิลนั้นเดี๋ยวว่าแจมนี้เดี๋ยวว่าตอนนั้นเหรอใช่มันก็แค่อย่างนี้เองแต่ว่าตอนนั้นผมมันสยายไงอันนี้อะไรไอ้ก็ผมพัดเนี่ยเข้ามาไม่เห็นทางนี้ให้หนูหันทางนี้ได้ป่ะหันแบบให้นะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะเขาก็จะเป็นแนวแบบเปิดตัวของเขาไม่น่าลุกเลยเหนื่อยอะไรนะก็เป็นฉากที่เปิดตัวด้วยกันทั้งคู่ในการบู๊ครั้งแรกบู๊ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ประทับใจและด้วยกับโลเคชั่นที่มันติดแม่น้ำบวกกับเวลาที่เราถ่ายมันแสงภาพที่มันสวยพอดีครับขอตัวคำถามแล้ววันนี้เราแจกอะไรบ้างนะกิจกรรมต้องทำอะไรกี่รางวัลวันนี้เราแจกอะไรนะวันนี้เราแจกไดอารี่นะคะแล้วก็เสื้อนะคะแต่ว่าไดอารี่เนี่ยมีลายเซ็นเราสองคนด้วยนะคะทั้งหมด5รางวัลต้องตอบคำถามอะไรต้องคุณอยากมอบดอกกุหลาบให้กับใครครับคอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ5รางวัลเท่านั้นนะคะแต่ผมแชร์ของผมได้ไหมของผมอ่ะได้เอาอย่างเงียบสิมันทำนึกว่าจะแชร์คำตอบมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงหมายถึงว่าผมจะแชร์ร่วมกับพี่ไม่ได้เหรอเอาของผมแชร์หมายถึงว่าไลฟ์อ่ะไลฟ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สิหมายมันจะไม่สะท้อนเราเองอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไม่เอาละครับเนี่ยผมว่านอนสอนง่ายไหมเห็นไหมเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนไงก็ไม่เอาละครับลื่นดังเลยนะลื่นปืนไปแล้วเป็นการหลักที่เราจะไปต่อเรื่อยๆได้ค่ะคำถามแต่ข้อสุดท้ายคือว่าเสน่ห์ละครของเพลงไม้ในกุหลาบคืออะไรที่คนดูข้ามขั้นตรงไหนครับอีกจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหนอะไรให้พูดก่อนนี่เห็นไหมไก่ตายแล้วความสนุกแบบไหนที่ทุกคนควรที่จะดูใช่ผมว่าละครเรื่องนี้มันมีหลายรสครับใครที่ชอบแอคชั่นก็มีให้ดูแอคชั่นแบบแข็งแรงก็มีแบบแฟนตาซีก็มีนะครับเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้ก็มีความดราม่าก็มีซึ่งมันมีหลายกลุ่มที่ชอบในแต่ละแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีทั้งหมดเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันครบรสใครที่ได้ดูรับรองว่าจะสนุกแล้วมันจะได้ทุกอรรถรสครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูลองดูครับแล้วคุณจะชอบเมื่อกี้มีอาจารย์ถามว่าอะไรนะครับต้องถามว่า
คุณอยากมอบดอกกุหลาบให้กับใครครับอายุตัวอย่างเมื่อกี้แจมมี่อยากมอบให้กับใครนะตอนไลฟ์ตอนแรกก่อนครับแจมมี่อ๋อถ้าเป็นแจมนะคะก็จะมอบให้แฟนละครพยากรายในกุหลาบทุกคนเลยค่ะมาต่อที่แจมยังไม่ไปก่อนละครละครไงนี่ของละครใช่ไหมในกุหลาบก็พี่เบนเขาก็พูดไปแล้วเนาะว่าแบบจริงๆละครเรื่องนี้มันครบรสแต่ก็อยากจะฝากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉากโรแมนติกฉากกุ๊กกิ๊กละกันเพราะว่าเรื่องนี้ผู้จัดของเราพี่วุฒินะคะค่อนข้างจะทุ่มทุนสร้างกับฉากที่เป็นแบบฉากโรแมนติกเยอะแบบฉากจูบใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากที่จะได้เห็นต่อไปก็คือเป็นฉากที่ขึ้นไปบนตึกอันนี้พูดได้เนาะได้ก็เป็นฉากแบบขึ้นไปไม่ให้บอกต้องไปดูในละครก็วันนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวพอพูดปุ๊บแล้วทุกคนก็จะอยากดูมันเป็นฉากอะไรนะฉากอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยงั้นพูดเลยก็เป็นฉากแล้ววันนี้มีอะไรเอาฉากเป็นยังไงก็เป็นฉากชวนดูหน่อยครับเป็นฉากโรแมนติกอีกหนึ่งฉากที่พี่วุฒิเราเนี่ยคือแบบทุ่มทุนพาขึ้นไปถ่ายบนตึกสูงใช่เพราะว่าเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปใช่สองคนพาขึ้นไปต่อสิอ่ะต่อแค่นี้เสริมพอเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จริงใช่ไหมไม่จริงเลยมีอะไรจริงบ้างก่อนเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วเรากดชั้น27ฮะโอเคลิฟต์อ๋อนั่นมันลิฟต์เนี่ยไม่มีตบไม่มีชงเราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วครับโอเคเล่าต่อขึ้นลิฟต์ไปแล้วน้ำหนึ่งเนี่ยก็แบบขึ้นลิฟต์ไปชั้นเราเนี่ยว่าเชื่อนะเชื่อป่ะเชื่อเห็นไหมดูน่าเชื่อถือผมน่าเชื่อถือเดี๋ยวไปกับฮีโร่จะขึ้นลิฟต์ยังไงก่อนไม่ขึ้นลิฟต์หรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้ปวดหัวเพราะไปกับฮีโร่ไงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฮีโร่เขาจะมีไอ้ไม้ไผ่ปักหัวเพื่อมันจะหมุนแล้วก็ลอยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่โดเรมอนนี่ก็โอ้ไม่ได้โอ้อะต่อขอโทษครับต่อคืนนี้ไอ้ขึ้นไปด่านฟ้าขึ้นไปด่านฟ้าขึ้นไปบนด่านฟ้าแล้วน้ำหนึ่งเนี่ยถึงตอนที่น้ำหนึ่งอะชอบฮีโร่แล้วแต่ต้องไปตามดูในละครว่าฮีโร่พาน้ำหนึ่งขึ้นไปบนตึกไปทำอะไรไงขึ้นไปบนตึกไปทำอะไรปักไม้ไผ่แล้วก็แฟนถามมาว่าอันนี้เรียกว่าฉากมาสเตอร์พีซเหมือนกันฉากจูบในน้ำเป็นยังไงบ้างก็กินน้ำไปหลายอึกอยู่อันนี้พูดจริงๆเพราะซีนนั้นเราถ่ายกันประมาณครึ่งวันครับและด้วยในครึ่งวันนะอีกครึ่งวันที่ไม่อยู่อะไรครับเนี่ยการที่มาอย่างนั้นว่าฉากปากจูบในน้ำท่าเนี่ยเราใส่พูดถึงน้อยก็เป็นฉากที่ผู้กำกับตั้งใจอีกหนึ่งฉากเพราะว่าเราใช้เวลาในการถ่ายทำครึ่งวันและมีการซ้อมก่อนด้วยและบวกกับแจมมี่เขาว่ายน้ำไม่เป็นและเวลาลงไปใต้น้ำมันมองไม่เห็นเนี่ยนะหนูงงมากจริงๆแล้วอะวันซ้อมกับวันถ่ายมันคนละวันกันไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ปะมันกันแต่ว่าเราซ้อมลงไปก่อนไงอ๋อก็เขาบอกว่าครึ่งวันช่วยอธิบายให้น้องฟังด้วยนะครับโอเคข้ามไปครับข้ามไปคือวันถ่ายจริงใช่ไหมเราถ่ายประมาณฉากนี้ประมาณครึ่งวันแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีการซ้อมมาก่อนรู้นี่ไม่รู้เรื่องซึ่งวันซ้อมเราก็ไม่นับไงเราก็พูดว่าวันจริงเนี่ยมันก็มีการถ่ายเพราะมันต้องมีการบล็อกใต้น้ำเพื่อให้มันเท่ากันเพราะเวลาลงไปมันต้องถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันอย่างแจมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเบาขนาดนั้นมันก็ต้องถ่วงน้ำหนักให้มันเยอะเพื่อให้ลงไปเพื่อให้บล็อกมันเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีการเอาละคนไม่ฟังพี่พูดหรอกฟังหักคอไก่ซะแล้วเพราะนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่พุ่มกับเขาตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เห็นออกมาสวยมากขอบคุณครับก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ทุกคนตั้งใจครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบมีอะไรให้ผมเล่นบ้างอ่ะ
ไก่ผมเล็กมากเลยโอ้โหลูกเจี๊ยบมากเลยอ่ะใช่เมื่อกี้แค่แบบดึงแล้วมันแบบหลุดออกมาเฉยครับคำถามต่อไปครับตอนที่ทอดชายก่อนลาไปขอสามข้าวโพดคู่กันแฟนดูหน่อยสามข้าวโพดคู่กันได้แล้วครับแต่เราเข้าไปเลยขอทาแรงก่อนเขาจะได้แคปไปไงเนี่ยแฟนรอแคปได้เลยนะสามข้าวโพดน่ารักจากเบลล่าแจมี่หนึ่งสองสามขอทีมงานสตอรี่ด้วยได้ไหมครับขอทีมงานสตอรี่ด้วยเอาใหม่ไหมครับแล้วคือจะหักคอไก่จริงไหมหนึ่งสองสามเอาก็บอกว่าให้หักจะหักคนเดียวก็พอท่าที่สองเขานะจะทำรักข้าวนะให้แฟนเขาได้แคปหน้าต่อไปให้สองนะหนึ่งสองสามข่าวงานเลยท้ายที่สามนะท้ายที่สามโอเคหนึ่งอ้าวท้ายที่สามก็สามหนึ่งสองสามทำไมเราไม่เอาท่านี้อ่ะท่าที่สี่นะครับท้ายที่สี่ท้ายที่สี่มือซ้ายนี่มันลงๆหน่อยวันนี้ที่แรกกับเจนจะพ้นคนลอยท่านะครับท่าที่5พร้อมนะ1 2 3ท่า6ท่าที่6 1 2ท่าสุดท้ายเสร็จแล้วเล่นเสร็จปฏิทินสุดท้ายนะให้เสร็จ1 2 3น่ารักกว่าขอเป็นพี่เบนแล้วก็ตัวแทนนะฝากติดตามละครว่าเป็นยังไงบ้างครับฝากติดตามละครด้วยนะครับพยักร้ายนายกุหลาบนะครับหลังจากนี้สนุกมากแล้วก็สนุกมากๆเพราะมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าหรือว่ามันครบรสเลยและเราสองคนตอนนี้ร่วมมือกันแล้วนะครับภารกิจมันเริ่มต้นแล้วแล้วก็มีฮีโร่ออกมาด้วยช่วยให้ภารกิจของเรามันสำเร็จลุล่วงไปอย่างได้เร็วขึ้นอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็หลังจากนี้มีความรู้สึกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเข้มข้นแล้วมันจะสนุกทุกตอนอยากให้ทุกๆคนติดตามชมนะครับทุกๆตอนเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:45 นาทีนะคะทางช่อง 7 HD กด 35 นะคะเดี๋ยวแจ้งของเราก็เดี๋ยวรายชื่อผู้ดีเราจะประกาศหลังไลฟ์สดก็รายชื่อผู้โชคดีนะคะ5ท่านใช่ไหมคะเราจะประกาศหลังไลฟ์สดหลังไลฟ์จบหลังไลฟ์จบค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูนะครับพยักร้ายนายกุหลาบบ๊ายบาย